อยู่สปิดไทยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับลองวัดโอเคโอเคน็อกน็อกมีน็อกน็อกใช่ครับก็เก่งกว่าซาลิเมสซอกกว่าครับซีซีซีซอกกว่าครับเจ็บเจ็บลิ้นน้อยเจ็บเจ็บลิ้นน้อยเจ็บลิ้นน้อยลิ้นน้อยครับโอ้โหนี่ขนาดเจ็บนะยังชนะน็อกนะนี่ใช้สมองใช่เจ็บเจ็บซอกครับโอ้โหโอ้โหนี่ถามอยู่บ็อกซิ่งมวยไทยขอบคุณมาfor cheese me and โอ้ยก็ยังออกไปภาษาอังกฤษอยู่เนาะ I love you ขอบคุณครับyou speak Italy yes Italy grazie a tutti quelli che mi seguono da casa grazie a Numnoi per l'opportunità di combattere qui e grazie a la Thailandia che mi sta facendo combattere di Muay Thai you pay pay ขอบคุณครับตีนน้อยครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการครับโอ้โหเป้าหมายในการชกบ็อกซิ่งอ่ะมวยไทยอ่ะเป้าหมายเขาอยู่ไหนเป้าหมายแชมป์แกวยฟาเดอร์โปรซิ่งแกวยคอมบัตเตอร์แกวยคอมบัตเตอร์ตอนนี้ยังมาที่ทำอยู่เพราะว่าไฟสุดท้ายชกตัวหายกแค่ยกอยู่ชกวันแชมเปี้ยนชิพ RWS อยู่ one day สามเนี่ยสามone day not now ฮะแล้วแต่ปีนุ่มน้อยครับแล้วแต่บอกว่า experience บอกเขาหน่อยว่าเขาต่อยอย่างเงี้ยเขาไปได้นะprima voglio fare esperienza you can go RWS you try very good ขอบคุณมากครับ thank you very much ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สิงห์พยัคฆ์ครับโอ้โหวันนี้มันเป็นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยลูกเกมแตกเยอะเลยแตกเยอะครับผู้ชกมาเป็นไงบ้างครับล็อกแข็งแรงครับแข็งครับพยายามแก้เกมยังไงบ้างตอนที่ตกเป็นรองยามบวกยามแรงแต่มันไม่เข้าสู้สุดแล้วนะมันใหญ่กว่าสูงกว่าใหญ่เลยครับตัวใหญ่ด้วยแล้วน้ำหนักวันนี้เป็นไงมันมีปัญหาไหมครับน้ำหนักไม่มีปัญหาแต่เราตัวมาตัวใหญ่ครับแต่เขามาตัวใหญ่กว่าเรื่องการฟิตซ้อมครับก็ไม่มีครับไฟนี้ฟิตซ้อมมากี่เดือนครับเกือบเดือนครับเกือบเดือนเลยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกจากตอนแรกได้ชกประมาณคู่5หลังถ่ายทอดสดแล้วก็ได้มาขึ้นคู่ที่2ครับก็ดีใจครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับก็สู้ใหม่ครับขอให้แค่คนดูทั่วเซียนมวยมีความสุขครับทุกคนครับทุกคนจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็มุมไหนครับจังหวะครับปีนี้อายุเท่าไหร่พี่28ครับ28ความแข็งครับพูดยังไงบ้างครับไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรง
สามซ้อมหลังได้ไงบ้างแกก็แพ้หมดรวมมือก็ได้นะครับรวมมือก็ได้อันนี้แพ้มาติดต่อกันกี่ไฟล์4 ไฟล์นะครับวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษแทนบ้างครับใครครับยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษแทนบ้างครับก็ขอโทษหน้าใกล้ครับขอโทษสุดท้ายฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาพอฝากตามทำไม่ดีวันนี้ครับเราวางแผนนิดนึงครับว่าเราวางแผนอนาคตเรายังไง